ครับเรามีสกู๊ปพิเศษนะครับสเปเชียลทวิวนะครับบทสัมภาษณ์ของน้องตองนะครับกฤษณะลาดพันนานั่นเองนะครับทายาทของครูพันนาลิติกรายนะครับจะมาเผยถึงความประทับใจที่มีต่อครูพันนาในฐานะที่เป็นทั้งคุณพ่อแล้วก็เป็นสุดยอดผู้กำกับคิวบูนะครับงานนี้เนี่ยเจ้าตัวพร้อมที่จะสานงานต่อเจตนารมณ์ของพ่อนะครับด้วยการสร้างโรงเรียนสอนแอคชั่นสตาร์นะครับเพื่อให้เป็นตัวจริงประดับวงการได้นะครับไปติดตามทั้งหมดได้ในช่วงสเปเชียลอินเทอร์วิวครับความประทับใจของคุณพ่อก็ประทับใจในเรื่องของความมุ่งมั่นความเอาใจใส่งานของคุณพ่อครับซึ่งคุณพ่อเนี่ยจะลงรายละเอียดกับงานทุกฉากเลยก็ว่าได้ด้วยอารมณ์ของคุณพ่อเองเนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่คุณพ่อตั้งใจและเอาใจใส่กับมันและมีอะไรกับมันมากพ่อไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นหนังเรื่องสุดท้ายครับแต่ว่าการที่เวลาพ่อทำหนังทุกเรื่องเนี่ยพ่อจะทุ่มสุดตัวตลอดตอนที่ช่วงที่คุณพ่อป่วยคุณพ่อก็ยังไม่หยุดทำงานนะยังให้ทีมงานเข้าไปคุยเข้าไปประชุมที่โรงพยาบาลยังอัปเดตหนังตัดต่อหนังมาให้คุณพ่อดูให้คุณพ่ออัปเดตให้คุณพ่อให้ไอเดียมาที่ได้คุยกับคุณพ่อตอนช่วงสุดท้ายเนี่ยก็ได้คุยว่าอยากจะให้คุณพ่อมาดูหนังเหมือนท่านก็จะรู้ตัวแต่ท่านจะเป็นคนที่เข้มแข็งจะไม่ยอมให้คนอื่นมารู้สึกกับเขาก็บอกประมาณว่าเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่าการดูที่โรงพยาบาลก็ได้อะไรเงี้ยความเป็นหนังความเป็นภาพยนตร์ศิลปะทางด้านภาพยนตร์มันคือชีวิตของคุณพ่อซึ่งสิ่งนี้ผมก็ได้ซึมซับมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าตั้งแต่สมัยที่พ่อทำหนังสายตั้งแต่สมัยที่พ่อยังไม่ได้มีเงินทุนในการสร้างหนังมากขนาดนี้ก็พ่อก็ทำแบบนี้มาโดยตลอดหลังจากนี้สิ่งที่ผมจะสานต่อไปก็คือสิ่งที่พ่อได้ทำมาเราแค่ทำไม่ให้มันหายไปจากวงการก็พอผมว่าแค่นั้นมันก็ดีมากแล้วแล้วก็มีโครงการในเรื่องของโรงเรียนสอนสตันครับก็คุณพ่อก็ได้ตั้งใจไว้แล้วว่าอยากจะเปิดโรงเรียนสอนสตันให้กับบุคคลที่ชื่นชอบแล้วก็รักในการทำอาชีพสตันรักในการดูหนังแอคชั่นอยากจะเป็นสตันหรือว่าอยากจะเข้ามาสัมผัสในอาชีพสตันเนี่ยก็มีจะเปิดโรงเรียนเพื่อรองรับสิ่งที่ได้จากคุณพ่อมาก็คือชีวิตทุกๆอย่างที่คุณพ่อให้มันมากกว่าความตั้งใจมันมากกว่าหลายๆอย่างที่เราพูดกันอยู่ทุกวันมันบางอย่างมันอธิบายไม่ได้